บอกสูตรเด็ดแก้ฝ้าหน้าใสได้เพียงใช้ของแค่3สิ่งนี้เห็นผล 100% ใน Only Share on Present สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามและรับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆจากเราเลยเอาล่ะไปรับชมกันเลยครับปัญหาฝ้ากระและจุดด่างดำเป็นปัญหาที่ใครหลายคนนั้นยอมไม่ได้นะครับถึงขั้นได้เสียเงินเข้าคลินิกเพื่อสัญญกรรมหรือพึ่งหมอราคาแพงเพื่อที่จะกำจัดปัญหาเหล่านี้แต่วันนี้เรามีวิธีการแบบง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านและสามารถป้องกันปัญหาฝ้าที่กลับมาเกิดซ้ำได้อีกด้วยเอาละครับไปรู้จักวิธีกันเลยส่วนผสมมีดังต่อไปนี้ครับ1วัสลีนนะครับ2ช้อนชา2น้ำมะนาว1ลูก3เป็นหัวไชเท้าขูดฝอยประมาณ2ช้อนชาครับนำส่วนผสมทั้ง3อย่างมาคนให้เข้ากันและตีจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับทิ้งเอาไว้สักครู่ประมาณ 10-15 นาทีแล้วนำมาพอกหน้าบริเวณที่เป็นฝ้ากระและจุดด่างดำคุณควรจะพอกทิ้งเอาไว้ประมาณ20นาทีนะครับแต่ก่อนที่จะพอกถ้าหากกลัวแพ้ให้ทาที่หลังข้อมือก่อนนะครับถ้ามีอาการแสบแดงก็ไม่ควรใช้นะครับสูตรนี้เมื่อครบเวลาแล้วให้คุณนำผ้าชุบน้ำอุ่นแล้วมาซับหน้าออกนะครับเช็ดออกไปเรื่อยๆเพื่อคงวิตามินและแร่ธาตุในการรักษาและดูแลทำแบบนี้ติดต่อกันเป็นเวลา1เดือนครับผิวหน้าของคุณจะขาวกระจ่างใสและริ้วรอยพร้อมฝ้ากระและจุดด่างดำก็จะหายไปครับผมหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ฟังและผู้ที่ชมทุกๆท่านนะครับถ้าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปวิดีโอกรุณาคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ